กองประชุมใหญ่องค์คณะผักกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวครั้งที่5ได้ไขขึ้นอย่างเป็นทางการในตอนเช้าของมื้อนี้เพื่อสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในระยะ5ปีที่ผ่านมาและผ่านทิศทางแผนการในซุ้มปีต่อหน้าพร้อมทั้งปอนบัตรคัดเลือกเอาคณะผักสุดใหม่กองประชุมใหญ่องค์คณะผักกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวครั้งที่5ได้ไขขึ้นอย่างเป็นทางการในตอนเช้าวันที่10ธันวาคม2020ที่หอวัฒนธรรมแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้คำขวัญการนำพาเข้มแข็งการคุ้มครองศักดิ์สิทธิ์ข่าวสารทันสมัยวัฒนธรรมศรีวิไลท่องเที่ยวยืนยงโดยการเป็นประธานของสหายกิแก้วไขคำพิทวุฒิเลขาธิการศูนย์กลางผักเลขาคณะผักรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวเป็นเกียรติเข้าร่วมของสหายนางปานีหยาดทอตู้กรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางผักประธานสภาแห่งชาติมีรองเลขาและกรรมการผักคณะผักกระทรวงพนักงานอาวุโสบำนาญและผู้แทนสมบูรณ์จำนวน402สหายหญิง63สหายที่เป็นตัวแทนให้แก่สมาชิกผักทั่วกระทรวงจำนวน849สหายหญิง307สหายสหายกีแก้วไข่คำพิทูลกล่าวไข่กองประสุมและผ่านบทรายงานทั้งสองภาคต่อกองประสุมเมื่อนี้กองประสุมใหญ่ผักตัวแทนองค์คณะผักกระทรวงแรงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวขันที่หาขอพวกเข้าภายใต้คำขวัญการนำผ้าเข้มแข็งการคุ้มครองศักดิ์สิทธิ์ข่าวสารทันสมัยวัฒนธรรมศรีวิไลท่องเที่ยวยืนยงในไข่ขึ้นอย่างเป็นทางการบรรดาสหายที่นับถือเนี่ยกองประสุมใหญ่องค์คณะผักกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวครั้งที่หาในไขขึ้นในทางกลางที่สภาพการภาคพื้นสากลภายในประเทศมีขอสะดวกที่เป็นพื้นฐานแต่ก็เต็มไปด้วยความยุ่งยากหลายประการที่เป็นสิ่งท้าทายทดสอบในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานพัฒนาด้านแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวกองประชุมใหญ่จะได้ผ่านหากรายงานการเมืองซึ่งประกอบปีสองภาคซึ่งภาคที่หนึ่งผลของการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่องค์คณะผักช่วงแถลงข่าววัฒนธรรมท่องเที่ยวครั้งที่42016 2020และภาคที่2ทิศทางร่วมหน้าที่ต้นตอในการนำพาขององค์คณะผักกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมท่องเที่ยวหาปีต่อหน้า2021 2022บทสำรวจการนำพาร่วมของคณะบริหารงานผักกระทรวงกองประชุมใหญ่จะได้คัดเลือกเอาคณะผักกระทรวงชุดใหม่และคัดเลือกตัวแทนของตนเองไปร่วมกองประชุมใหญ่ครั้งที่ชีวิตของผักปราศปฏิมาลาวกองประชุมใหญ่จะได้รับฟังการอบรมของสายนำปานิยาทอตู้กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางปักประธานสภาแห่งชาติโอ้ล้มต่อกองประชุมใหญ่ของพวกเขาครั้งนี้เพื่อเป็นทิศทางให้แก่การเคลื่อนไหวขององค์คณะผักกระทรวงในตอนหน้ากองประชุมใหญ่ครั้งนี้แม้ทีบหมายสำคัญด้านการเมืองของทั่วองค์คณะผักกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมในท้องถิ่นเป็นกองประชุมที่มีเป้าหมายเพิ่มทวีคุณภาพการนำพาขององค์คณะผักเฮ็ดให้องค์คณะผักมีความปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นมีแบบแผนไปที่เห็นเวียกที่นี่แน่ใส่ตอบสนองความเรียกร้องต่อการของหน้าที่การเมืองที่พักมอบมาให้ในระยะใหม่กองประชุมใหญ่ขอแสดงความคำนับสนับสนุนอย่างสุดอกสุดใจตลอดระยะ5ปีผ่านมาคณะผักกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวได้สุ่มถูกความสามารถนำพาที่นำเวียกงานแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวให้ดำเนินไปตามแผนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องคณะผักได้ถือเวียกงานแนวคิดเป็นบุริมสิทธิ์โดยเอาเวียกงานดังกล่าวติดพันและเสริมสานเข้ากับการเคลื่อนไหวในทุกคงเขตเวียกงานทั่วแขนงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวสร้างเป็นแผนการการเคลื่อนไหวซี่น้ำให้ทุกหน่วยภาคสุ่มใส่การศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดหับประกันให้สมาชิกภาคพนักงานทั่วคณะภาครักษาได้คุณธาตุการเมืองนักแน่นเชื่อมั่นต่ออุดมการณ์ของภาคการศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดได้ติดพันกับการดำเนินชีวิตการเมืองภาคอย่างเป็นปกติต่อเนื่องทั้งเป็นการสุงยู่ส่งเสริมด้านดีแก้ไขจุดอ่อนของโครงข้างให้เป็นรูปธรรมตัวจริงการจัดตั้งภาคได้เติมใหญ่ขยายตัวและได้รับการปรับปรุงทางด้านปริมาณและคุณภาพเถื่อละ9ได้สุ่มใส่ก่อสร้างหน่วยภาคปลอดใสเข้มแข็งและนักแน่นได้ยกสูงคุณภาพของสมาชิกภาคการจัดตั้งหักฐานภาคและได้ปรับปรุงบูรณะการจัดตั้งหักฐานผักสมาชิกผักตามกฎระเบียบของผักมาฮอดปัจจุบันยังหักษาจำนวน2หักฐานผักและมี42หน่วยผักมีสมาชิกผักทั้งหมด849สหายในนั้นสมาชิกผักป
ประจำการ7ห้อย18สหายกว่า 48.5 ส่วนห้อยของจำนวนรัฐกรปี2019ผลการกวดการตีราคาหน่วยผักปลอดใสเข้มแข็งและนักแน่นมี27หน่วยเท่ากับ60ส่วนห้อยคงประกอบของคณะหน่วยผักแม่นถูกตามที่ที่กำหนดไว้ในการปฏิบัติระบบควบตำแหน่งผู้เป็นเลขาล้วนแต่ควบตำแหน่งหัวหน้าเบื้องหลังเป็นส่วนหลายด้านแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกวิธีนำพาได้หับการปรับปรุงและมีการหันเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นเชียงคูกันนั่นก็ได้สงสัยปรับปรุงกงจากการจะตั้งเบื้องหลัดเพื่อบ่ให้มีการซ้ำซ้อนและก้าวไกลกันสหายยังได้กล่าวอีกว่าผ่านการซี่นำนำพาการจะตั้งปฏิบัติในระยะที่ผ่านมาเห็นว่ามีผลสำเร็จที่พ้นเด่นหลายด้านเป็นต้นเรียกงานแถลงข่าวสื่อมวลชนได้มีการเติมใหญ่ขยายตัวนับมือนับมีคุณภาพที่สูงขึ้นสามารถเสริมโยงภาคพื้นและสากลนับมือกว้างขวางมีพื้นฐานวัตถุเทคนิคที่ทันสมัยขยายตารางข่าวสารกว่าทั่วประเทศผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหันเป็นดิจิตอลและได้นำไส้ดาวเทียมลาวเรียกงานวัฒนธรรมได้สุ่มใส่การสร้างครอบครัวและบ้านวัฒนธรรมอย่างเป็นขบวนฟดฟื้นในขอบเขตทั่วประเทศมาฮอดปี2020สามารถสร้างครอบครัววัฒนธรรมกว่า 77.1 ส่วนห้อยสร้างบ้านวัฒนธรรมกว่าเอา 77.5 ส่วนห้อยของจำนวนครอบครัวและบ้านทั้งหมดในทั่วประเทศสำหรับเรื่องงานท่องเที่ยวได้มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาประเทศเฮาจำนวน 21,700,000 กว่าเถื่อคนในระยะผ่านมาการแพร่ระบาดพยาธิโควิด-19 นับแต่เดือนมังกรหาเดือนกันยาปี2020ได้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมยามสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทั้งหมดเพียง18ส่วนห้อยของตัวเลขคาดคะเนหมดปีและค่อยๆน้อยลงโดยเฉลี่ยลดลง 15.61 ส่วนห้อยเทียบใส่กับเดือนกันยาปี2019ระยะเดียวกันมีอัตราลดลง 74 ส่วนห้อยเพื่อเห็นให้คงเขตเวียกงานแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวมีความเข้มแข็งมีการพัฒนาด้วยผลสำเร็จในซุ้มปีต่อหน้าคณะผักกระทรวงได้วางคาดหมายสู่ส่วนในด้านต่างๆดังนี้เวียกงานผักพนักงานการปรับปรุงก่อสร้างผักให้มีความปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นเพื่อนำพาซี่นำการพัฒนาและคุ้มครองเวียกงานแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวให้ไปตามทิศทางรวมที่กำหนดไว้เรียกงานแถลงข่าวสื่อมวลชนสร้างระบบสื่อที่อยู่ในการคุ้มครองของรัฐให้มีความเข้มแข็งสามารถปฏิบัติบทบาทนำเสนอการตกลงปัญหาสำคัญต่างๆของรัฐได้หับการสื่อสารอย่างเป็นระบบต่อเนื่องวงไวทันการชัดเจนไปถึงถูกเป้าหมายในสังคมเรียกงานวัฒนธรรมพันขยายยุทธศาสตร์การพัฒนาวัฒนธรรมฮอดปี2030โดยปฏิบัติให้ได้การอนุรักษ์รักษาและฟื้นฟูมรดกด้านวัตถุรวมทั้งห้องห้อยประวัติศาสตร์ของชาติโดยติดพันกับการเสริมขยายฮีดของประเพณีอันดีงามของชาติและเผ่าตาดและแก้ไขสิ่งหยอดท่อหล่าหลังสำหรับเรื่องงานท่องเที่ยวหันการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมและเพิ่มทวีการคุ้มครองท่องเที่ยวตามระเบียบกฎหมายให้เข้มงวดสร้างแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวให้มีคุณภาพมีความหลากหลายได้ตามมาตรฐานมีเอกลักษณ์และมีจุดสุ่มตามท่าแห้งเงื่อนไขตัวจริงและตามที่สีเขียวยืนยงส่งเสริมให้คนลาวหันมาสู่ลาวเที่ยวลาวใส่จ่ายภายในกระจายและได้สู่ท่องถิ่นหลายขึ้นไปเคียงคู่กับการโฆษณาเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศให้หลายขึ้นยกระดับสีมือและคุณภาพการบริการด้านการท่องเที่ยวให้สูงขึ้นกองประชุมใหญ่ครั้งนี้ยังจะได้เลือกเอาคณะผักกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวสุดใหม่สมัยที่5เพื่อเป็นลักแรงแกนสารในการสืบต่อที่นำนำพาเวียกงานแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวในซุ้มปีต่อหน้าพร้อมนี้กองประชุมยังจะได้เลือกตั้งเอาผู้แทนสมบูรณ์และสำฮ้องเพื่อเข้าร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่11ของพรรคและหับฟังการโอ้ล้มของสหายนางปานีหยาดโทตู้กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติเพื่อเป็นทิศทางในการเคลื่อนไหวเวียกงานของคณะพรรคสุดใหม่ก็คือบรรดาสมาชิกพรรคทั่วกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวตื่มอีก